สิ่งที่เราเห็นณขณะนี้เกิดขึ้นที่วัดธรรมกายเบนลักษ์ประเทศเบลเยียมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลวงพ่อทั้งสองแล้วก็ญาติโยมผู้ให้ความสนับสนุนโยมเนี่ยมีทั้งคนไทยและเทศจากการเริ่มต้นปีละ 7-800 จนกระทั่งก่อนโควิดจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นก็ด้วยพลังแห่งชาวท้องถิ่นโดยการนำของพระอาจารย์ซันเดอร์และโรเบนวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแล้วแล้วสิ่งที่เขาขาดไม่ได้คือเขาได้นั่งสมาธิกันทุกคนจากที่เคยดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้เคยได้สวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิกับพระอาจารย์บ้างแล้วไปนั่งเองที่บ้านบ้างปลื้มใจนะเทียนเขามาจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มาช่วยงานวัดอย่างเวลาจัดงานกฐินเนี่ยเขาจะมาถามเราว่าจะให้ฉันช่วยทำอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราปลื้มใจกับชาวท้องถิ่นในปี2556มีผู้เข้ามาอบรมมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็สมาธิปีนั้นมีจำนวน800คนในปีถัดมาก็ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,500 คนแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากมีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ยังมีทั้งข้าราชการตำรวจทหารครูรวมไปถึงสมาคมและชมรมต่างๆโดยล่าสุดเมื่อปี2560ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นได้มีผู้สนใจหลายหมื่นคนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้เกิดขึ้นก็เพราะว่าพวกเราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างชาวท้องถิ่นให้มาเป็นอาสาสมัครผมรับบุญอยู่ตรงนี้ก็มีชาวท้องถิ่นนะครับเวียนมาช่วยงานตลอดซึ่งเกิดจากการเปิดคอร์สสอนสมาธินะครับในช่วงที่ยังไม่มีโควิดมีเริ่มใส่ในพุทธศาสนาทั้งมากล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะอาราธนาศีล5นะครับแล้วก็มาช่วยงานสม่ำเสมอมารับบุญนะครับเพราะทุกท่านก็รักบุญรักสถานที่แห่งนี้มากวัดพระธรรมกายเป็นเอกลักษณ์ของพวกเรามีสถานที่ที่กว้างขวางกว่า23ไร่แล้วก็มีอาคารใช้สอยนี่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอาคารเหล่านั้นนี่เป็นอาคารที่เก่าเพราะว่า อยู่มานานไม่ต่ำกว่า80หรือว่า100ปีหลวงพี่ได้มาอยู่วัดแห่งนี้ก็ได้ร่วมงานกับชาวท้องถิ่นในการซ่อมบำรุงในการพัฒนาการที่เราได้ร่วมงานกับชาวท้องถิ่นทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจถึงความรักวัดแห่งนี้ที่พวกเขาได้แสดงออกมาเวลาชาวท้องถิ่นทำงานเนี่ยจะมีวินัยในการทำงานมากเขาอาจไม่ได้เรียนรู้ธรรมะลึกซึ้งถึงขั้นความศรัทธาแต่ที่เราได้เห็นเขารักวัดแห่งนี้รักพระรักญาติโยมที่อยู่ที่นี่ความรักนั้นมันเกินความหมายของคำว่าศรัทธาทุกครั้งที่เขาเหล่านั้นได้มาช่วยงานวัดเขาทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเราได้เห็นทำให้เราได้ปลื้มให้เราได้เข้าใจว่าการทำความดีเป็นเช่นนี้นี่เองการสร้างบารมีนี่เป็นเช่นนี้นี่เองเราได้เห็นเราได้ปลื้มปิติทำให้เรามีกำลังใจที่จะสร้างบารมีที่จะช่วยเหลืองานพระศาสนาจนถึงที่สุดแห่งธรรม